าแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศวันนี้ความยินดีจากมือกับ AS ในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในงานแถลงข่าวโครงการ TAT AIS 5G Welcome Back to Thailand การท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดในปี2562บนสถานการณ์โควิด19ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนกว่า39ล้านคนก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 1.9 ล้านล้านบาทและเมื่อสถานการณ์ฟื้นตัวจนสามารถเปิดประเทศต้อนรับท่องเที่ยวได้อีกครั้งประเทศไทยก็ได้กลับมาเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวและต้องการมาเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้จากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ซึ่งออกเดินทางได้กว่าประเทศอื่นปตท.ได้เดินหน้าลุกทำตลาดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากวิกฤตการณ์ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกค่าครองชีพที่สูงขึ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและการทำตลาดของประเทศคู่แข่งอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้พยายามส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้ตลาดการท่องเที่ยวของไทยพร้อมกับอำนวยความสะดวกการเข้าประเทศมากขึ้นโดยขณะนี้ได้เริ่มนโยบายเพิ่มการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนด้วยมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถานจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งครอบคลุมช่วงวันหยุดยาวสำคัญของตลาดจีนอันจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากตลาดระยะใกล้ที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวปตท.จึงร่วมกับบริษัท AIS และพันธมิตรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวน11รายดำเนินโครงการ TAT AIS 5G Welcome Back to Thailand มอบแพ็กเกจซิมโทรศัพท์มือถือจำนวน1ล้านซิมพร้อมสิทธิพิเศษจากพันธมิตรในรูปแบบ e-voucher ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567โดยแจกจ่ายไปยังต้นทางที่สำนักงานทท.ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ทั้ง18สำนักงานให้เป็นเครื่องมือทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทนำเที่ยวออนไลน์ Travel Agency สายการบินบุคคลผู้มีชื่อเสียงสมาคมและชมรมต่างๆในพื้นที่11ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียและออสเตรเลียซึ่งนอกจากจะสามารถกระตุ้นการเดินทางให้ขยายตัวต่อเนื่องในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่จะถึงนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand รู้จักมากขึ้นในพื้นที่ตลาดต่อนั้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่8ตุลาคม2566นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยแล้วจำนวนประมาณ 20.3 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้จำนวนถึง 14.7 ล้านคนหรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 172% จึงเห็นได้ว่าตลาดระยะใกล้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เสมอมาจากความหลากหลายของสินค้าบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ส่งผ่านซอฟต์พาวเวอร์อย่างสร้างสรรค์ต้อนรับท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรีของคนไทยยิ่งไปกว่านั้นความพร้อมของระบบสื่อสารและบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วประเทศทางสะท้อนผ่านโครงการ TAT AIS 5G Welcome Back to Thailand จะสามารถอำนวยความสะดวกการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นปตท.ขอขอบคุณบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนและพันธมิตรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในสายการท่องเที่ยวทั้ง11รายที่มีส่วนร่วมในโครงการ TAT AIS 5G Welcome Back to Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับส่งเสริมตลาดกลุ่มศักยภาพในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ต่อไปมากครับ AIS มีเครือข่ายใต้ทะเลด้วยได้เลยติดต่ออะไรเงี้ยโทรศัพท์กันได้เลย AIS ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศโดยใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรของประเทศนะคือทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสื่อสารวันนี้เองเห็นหลายๆท่านที่เป็นกลุ่มพันธมิตรที่ได้มีโอกาสร่วมการให้บริการกับลูกค้ามาเป็นเวลายาวนานก็ร่วมกันด้วยในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างแรกที่ผมได้เรียนก็คือเครือข่าย AIS เองวันนี้ลงทุนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ผิดพลาดในตลอด33ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนเครือข่ายไปมากกว่า1ล้านล้านบาทวันนี้เครือข่ายสื่อสารไร้สายของประเทศไทยอยู่ในยุคของ 5G ซึ่ง 5G ของประเทศไทยนั้นเรียกว่าไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยออกจาก
นำในหลายประเทศซะด้วยซ้ำดังนั้นในวันนี้เรามีความภูมิใจที่จะเอาเครือข่าย 5G ที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นเครือข่ายที่สามารถจะสื่อสารด้วยความรวดเร็วมากที่สุดครอบคลุมทั่วประเทศเนี่ยมาให้บริการกับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาในประเทศเครือข่าย 5G ของ AIS ครอบคลุมมากกว่า 86% ของประชากรแล้วก็ยังมีเครือข่าย 4G ที่ครอบคลุมมากกว่า 98% ของพื้นที่ประชากรพูดง่ายๆทุกที่พื้นที่ครอบคลุมของเครือข่ายเนี่ยครอบคลุมภาคพื้นที่ทะเลทางซีกขวาและก็ซีกซ้ายของประเทศด้วยทั้งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยดังนั้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อใจได้ว่าเราลงทุนเครือข่ายไปพร้อมรับในการสื่อสารและการใช้งานของนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นที่สูงที่ไกลบนตึกในป่าที่คนไปท่องเที่ยวกันหรือแม้กระทั่งหลายๆคนของนักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมในงานสำคัญที่มีคนอยู่มากเราก็ขยายเครือข่ายพร้อมจะรองรับหรือวันนี้หลายๆท่านรู้ดีว่าการใช้อินเทอร์เน็ตบางทีไม่ได้เพียงแค่ว่าความเร็วอย่างเดียวมันใช้มันตอบสนองได้รวดเร็วด้วยหลายๆท่านก็ใช้โซเชียลมีเดียเล่นเกมด้วยเครือข่ายก็สร้างมาเพื่อจะตอบสนองความต้องการนั้นมากเช่นเดียวกันนอกจากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วเนี่ย ASA ก็ยังลงทุนในเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งมีมากกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าในอาคารมากกว่า 100,000 จุดก็พร้อมที่จะมาส่งเสริมการสื่อสารสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนอกจากนั้นจุดให้บริการในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการการให้บริการไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนซิมและหรือต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งสอบถามในแง่ของการให้บริการ AIS เองก็มีจุดให้บริการกว่า 2,000 แห่งที่พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อไหร่เห็นตราสัญลักษณ์ AIS อยู่ที่ร้านไหนก็สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้100%ทั่วประเทศไทยพิเศษก็คือว่านอกจากจุดให้บริการแล้วเนี่ยการให้บริการผ่านทาง call center ของ AIS ก็ได้เตรียมไว้นะครับในแง่ของการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเป็นภาษาพม่าก็พร้อมที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มจากก่อนหน้านี้เราเองเตรียมที่เรียกว่า Amazing Seat